ผบ.ตร.มาแล้วพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ท่านไปเป็นประธานเปิดหลักสูตรสืบสวนคดีอาญาขั้นพิเศษที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับนักข่าวดักถามครับก็แน่นอนก็ต้องถามถึงเรื่องของบิ๊กโจ๊กแล้วก็ต้องถามถึงเรื่องเส้นทางการเงินเอาบิ๊กโจ๊กก่อนนะครับผบ.ตร.ยืนยันว่านี่ไม่ใช่การกลั่นแกล้งทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานเมื่อวานนี้ถือเป็นการออกหมายเรียกครั้งที่1ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าจะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่แต่ถ้าต้องออกหมายเรียกจนครบ2ครั้งแล้วยังไม่ไปขั้นตอนต่อไปก็ต้องพิจารณาออกหมายจับแล้วตามขั้นตอนหากถูกออกหมายเรียกและถูกออกหมายจับก็จะต้องมารายงานตัวในฐานะผู้ต้องคดีอาญาหลังจากนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าพบความผิดตามที่ถูกกล่าวหาก็ต้องสั่งพักราชการกรณีที่บิ๊กโจ๊กอ้างว่าหมายเรียกครั้งนี้มิชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากการสอบสวนไม่ถูกต้องเพราะพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจสำนวนคดีอยู่ที่ปปช.ตรงนี้ผบ.ตร.บอกว่าคดีที่ปปช.ตรวจสอบเป็นคดีเว็บพนันมินนี่ยืนยันว่าเป็นคนละส่วนกับคดีของบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กที่ถูกออกหมายเรียกเนี่ยเป็นคดีเว็บ BNK Master พื้นที่สน.เตาปูนแต่ยังไงก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาก็ปฏิเสธหรือว่าโต้แย้งได้แต่เชื่อว่าเรื่องนี้จะเสร็จก่อนที่ผมจะเกษียณอายุราชการเดือนกันยายนนี้หากคนตรวจเอกสุรเชษฐ์ต้องคดีแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปจะต้องยังไงไปรายงานตัวกับท่านและสั่งให้พักราชการหรือยังไงก็ไปเป็นลักษณะงานแล้วก็ตั้งชุดสืบข้อเท็จจริงนะครับให้เจริญตั้งนั่นอีกทีก็จะไปตามเรียกงานวินัยด้วยทั้งอาญาและวินัยก็จะไปตามกันไปในฐานะท่านรองสุเทพเป็นคนเอกเนี่ยแล้วถ้าหากถูกล้มคดีเนี่ยท่านจะต้องสั่งหัวหน้าพนักงานสอบสวนเป็นใครครับท่านคืออย่างนี้มันเป็นตามปวิอาญามันก็ไม่จำเป็นหรอกนะครับที่จะต้องเป็นพลเอกเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนพี่ทางทำปวิอาญาก็ได้เดี๋ยวรอความเห็นของกมค.ก่อนไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพลเอกจะเหมือไปตอนนี้ถ้าพี่สั่งพลเอกไปพลเอกทุกคนแคดิเนตหมดอ่ะพี่ถามว่ามันจะมีความยุติธรรมกับท่านรองสุรเชษฐ์ไหมพี่ยังพูดถึงกันต่อไปพี่จะให้ผู้ช่วยเป็นพลเอกดีกว่าเพราะผู้ช่วยยังไม่มีผลถ้ามีเหตุเคสลักษณะนี้คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพยานหลักฐานนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมพยานหาทีมงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วมันก็เป็นข้อต่อสู้ค่ะถ้าท่านรองสุรเชษฐ์ก็ต้องต่อสู้กันไปมันเป็นเรื่องของพยานหลักฐานพี่ไม่ได้ลงไปก้าวล่วงในเรื่องของงานสอบสวนเลยนะไปตามพยานหลักฐานครับนะไม่มีการกลั่นแกล้งท่านสุรเชษฐ์ถ้าบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือแจ้งหมายเรียกหมายรับทราบก็เดี๋ยวไปตามขั้นตอนนะดูเรื่องนี้มันจะยืดเยื้อมันจะเสร็จแล้วก่อนที่ท่านจะเกษียณนะน่าจะเสร็จก่อนนะพี่อยากให้เสร็จก่อนนะครับทำให้มันเรียบร้อยแปลว่าตอนนี้คณะสืบสวนสอบสวนเรายังสามารถทำคดีได้ก็ยังทำได้ครับตามปวิอาญายังทำได้อยู่ครับส่วนวันที่21เนี่ยถ้ารองสุรเชษฐ์จะต้องไปไหมฮะหรือว่าสามารถไม่ไปได้2ครั้งสิทธิ์ท่านอยู่แล้วมันเป็นสิทธิ์ของท่านรองสุรเชษฐ์อยู่แล้วว่าจะไปหรือไม่ไปนะครับแต่ถ้าไม่ไป2ครั้งเนี่ยตามขั้นตอนตำรวจจะต้องออกหมายจับใช่ไหมครับใช่ครับงั้นนี่เดี๋ยวพนักงานสอบสวนพี่ก็จะดูว่าเดี๋ยวกลับไปว่าพี่จะสั่งตั้งหัวหน้าพนักงานสอบสวนไหมหรือว่าจะส่งกลับไปให้นครบาลมีข่าวว่ารองแต่ละคนเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนแล้วมันจำเป็นมันไม่จำเป็นนะครับการตั้งรองอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราตั้งรองแล้วรองมีส่วนในทุกคนก็ไม่มีแคนดิเดตทุกคนอ่ะมันก็จะเป็นข้อครหาอีกเขาเป็นคู่กรณีคู่ขัดแย้งเดี๋ยวจะทำว่าไม่ได้รับความยุติธรรมตรงนี้มากกว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องตั้งคนเดชถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วมันจะงามไหมกับการที่เอาคนโทรไปสอบคนเอกคือมันไม่ได้เกี่ยวหรอกนะพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ต้องตั้งคนโทรเลยด้วยซ้ำไปส่งกลับไปให้นครบาลที่พนักงานสอบสวนดำเนินการก็ได้ตามปวิอาญาไงมันไม่ได้กำระบุไว้ว่าต้องเป็นพลเอกคนโทรคุณกระทำความผิดอ่ะงั้นเราไปอธิบดีพี่ก็ต้องหาคนพลเอกไปมาคนโทรไปมาใช่ไหมไม่ใช่นะครับเขากระทำความผิดตามปวิอาญาพนักงานสอบสวนมีนะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้หมดแล้วครับทีนี้มาถึงอีกคำถามสำคัญเส้นทางการเงินที่ทนายความของบิ๊กโจ๊กจะแฉวันพรุ่งนี้19มีนาคมคือคุณผู้ชมครับก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งย้อนไปบิ๊กโจ๊กเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าถ้าแฉเส้นทางการเงินเมื่อไหร่ตายกันยกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยแล้วมาบวกกับที่ทนายเดชา
ออกมาโพสต์ในทำนองว่าเส้นทางการเงินไปเข้าข้าราชการระดับสูงซึ่งข้าราชการระดับสูงชอบทำบุญแล้วก็ไปบวกกับชาวเน็ตก็โอ้โหแซะกันหากันไปโยงใยกันเอ๊ะท่านผบ.ตร.เคยได้ฉายามือปราบสายธรรมะท่านผบ.ตร.เคยได้ฉายาโรโบคอปสายบุญน่ะค่ะโยงไปโยงมานักข่าวถามโป้งเลยวันพรุ่งนี้ที่เขาจะแฉท่านกังวลอะไรไหมแล้วมันจะสะเทือนตายกันยกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริงหรือไม่ผบ.ตร.ตอบว่าถ้าพยานหลักฐานไปถึงใครก็ต้องรับสภาพหากชี้แจงไม่ได้ถ้ามาถึงตัวผมก็ต้องรับสภาพเช่นเดียวกันถ้ามีเส้นทางการเงินหรือพยานหลักฐานก็ว่ากันใครใครผิดเส้นทางการเงินมันชัดเจนมันก็อธิบายได้อธิบายไม่ได้ก็ว่ากันตามพยานหลักฐานอยู่แล้วอันนี้มันปั้นแต่งไม่ได้หรอกครับพยานหลักฐานทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เส้นทางการเงินมันคือวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้จะถึงใครคนนั้นก็ต้องรับสภาพถึงพี่ก็ต้องรับสภาพถึงใครในสำนักงานแห่งชาติตำรวจคนไหนถ้ามีเส้นทางการเงินถึงก็ต้องรับสภาพถ้าคุณชี้แจงไม่ได้ถูกไหมมันเป็นกระบวนการอันนี้มันพิสูจน์ได้อยู่แล้วทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้นะครับท่านรองสุเชษฐ์ระบุว่าถึงขั้นสตช.แตกเลยมันจะแตกยังไงอ่ะพี่ถามว่าตัวสำนักงานแห่งชาติยังไงก็ต้องดำรงคงอยู่ทำไมต้องมานั่งโฟกัสกันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่แล้วใครผิดก็ทำตามพยานหลักฐานที่ผิดพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอีกตั้งเยอะทุกคนมาโฟกัสอย่างเงี้ยพี่อยากเอาหัวไปดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยภูเก็ตก็มีเรื่องที่นักท่องเที่ยว2คนนี่พี่ก็ต้องสั่งการไปแจ้งให้แจ้งข้อกล่าวหาเดี๋ยวก็จะแถลงข่าวผู้การภูเก็ตก็จะแถลงข่าวนี่ฮะคือถึงใครก็รับสภาพไปก็ต้องชี้แจงไม่ได้ก็รับสภาพไปมาถึงพี่มาถึงผมก็รับสภาพไปก็ชี้แจงให้ได้ก็ว่ากันไปแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมันจะแตกได้ไงมันก็ต้องคงอยู่ของมันต่อไปถามบิ๊กโจ๊ก